สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการรีเซ็ตนะครับเจ้าตัวนี้นะนี่ออยล์เชนนะครับนะครับออยล์เชนตอนนี้จะขึ้นนะครับครั้งแรกก็คือ 1,000 โลแบบนี้นะครับผมนะครับตอนนี้รถผมก็เกิน 1,000 โลมานิดนึงนะครับผมนะครับแล้วจะไปขึ้นอีกทีเนี่ยก็ทุกๆ 6,000 นะครับก็ไปขึ้นอีกที 6,000 แล้วก็ 12,000 นะครับเป็นการให้เราเอารถเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการสาธิตวิธีการรีเซ็ตเจ้าตัวนี้ออกไปนะครับผมนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าด้วยนะคือเจ้าไฟโชว์เนี้ยมันสามารถที่จะตั้งค่าให้มันเตือนได้นะว่าตั้งแต่500โลนะจนถึง 6,000 โลนะครับอย่างผมเนี้ยเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่นะครับจาก 6,000 โลผมจะตั้งให้เขาเตือนทุกๆ 3,000 นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี้ยเรามาดูวิธีการรีเซ็ตกันก่อนนะครับวิธีการรีเซ็ตก็ให้เราปิดกุญแจก่อนนะครับปิดกุญแจเสร็จนะครับผมนะครับให้เรากดปุ่มเซตนะก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มเซตปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดออนกุญแจครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวไฟออยล์เชนนะครับมันจะดับเห็นไหมพอกดค้างปุ๊บมันดับแล้วนะอันนี้ก็คือการรีเซตนะครับง่ายมากเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถรีเซตได้แล้วเพราะว่ามันถูกรีเซตไปแล้วในรอบพันโลนะครับวิธีการก็เดี๋ยวทวนให้ดูอีกทีนะครับผมนะครับวิธีการรีเซตก็ให้เราปิดกุญแจก่อนนะครับปิดกุญแจเสร็จนะครับผมนะครับให้เรากดปุ่มเซตนะก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มเซตปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดออนกุญแจครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวไฟออยล์เชนนะครับมันจะดับเห็นไหมพอกดค้างปุ๊บมันดับแล้วนะครับแล้ววิธีต่อมานะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะครับเจ้าตัวไฟออยล์เชนเมื่อสักครู่ดีนะให้มันตั้งเตือนนะครับทุกๆ 3,000 โลใช่ไหมครับผมก็จะต้องกดเข้าไปตั้งใหม่นะเพราะว่าสแตนดาร์ดเขาจะเตือนทุกๆ 6,000 โลนะครับผมจะตั้งให้เขาเตือนทุกๆ 3,000 โลเพื่อจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะวิธีการก็คือกดปุ่ม Select กับ Set นะพร้อมกันนะครับค้างไว้1 2 3 4 5นะประมาณนี้นะครับประมาณ3วิถึง5วินะมันจะกระพริบแบบนี้นะครับกระพริบตรงนี้ก็คือตั้งเวลานะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการตั้งเวลาก็ให้กดเซตตรงนี้ได้เลยนะเวลามันก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกชั่วโมงเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะกด select นะครับผมจะข้ามตรงนี้ไปเนาะ select ปุ๊บนี่ครับมาแล้ว oil change นะครับมันจะขึ้นที่ 6,000 โลอยู่นะครับผมสแตนดาร์ดนะผมจะเปลี่ยนนะครับก็ให้กด set นะครับพอกด set เสร็จนะครับมันจะกระพริบคู่นะครับก็คือตอนเนี้ยถ้ากระพริบคู่แบบนี้ก็คือเราต้องทำการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยให้เตือนทุกๆ500กิโลเมตรนะผมไม่เอานะครับผมให้ตั้งทุกๆ 3,000 นะแล้วก็จะเป็น 1,000 นึงนะ 1,500 นะครับแล้วก็ 2,000 นะ 2,500 นะครับผมจะตั้งทุกๆ 3,000 โลนะครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1ทีนะครับพอตั้งเสร็จนะครับก็กดเซตได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็ออกมาหน้าเดิมแล้วนะครับหลังจากนี้พอเราขับเนี่ยพอครบ 3,000 โลนะครับก็คือประมาณรอบที่ 4,000 โลนะครับ 4,000 โลของไมค์นี้นะก็คือบวกเพิ่มไป 3,000 โลไฟก็จะขึ้นมาเตือนอีกให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งเป็นการเตือนที่สะดวกมากเราไม่ต้องมานั่งจำนะครับว่ารถเราเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเมื่อไหร่นะครับผมนะครับพอถึงระยะกำหนดเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องให้ถึง 6,000 โลนะใครจะเอา 1,500 โลก็ได้ใครจะเอา 2,000 โลก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่จะไปเลือกตั้งได้เลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะง่ายๆนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้กับพี่ๆท่านไหนที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Kick 125นะครับ Honda Kick 150แล้วก็ Honda Kick 160นะครับซึ่งไมค์อ่ะจะเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะตั้งค่าเหมือนกันนะครับผมนะครับแต่รถผมเนี่ยเป็นคลิก160นะครับผมนะครับก็ลองดูครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆที่กำลังหาวิธีการรีเซ็ตออยล์เชนแล้วก็ตั้งค่ามันอยู่นะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะถ้ามีทริคหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะคลิก160นะครับที่ผมใช้อยู่นะผมก็จะมาแชร์ลงให้เรื่อยๆนะครับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ